สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับแป้งในตำนานผีญี่ปุ่นอีกครั้งนะคะผีญี่ปุ่นในวันนี้นะคะชื่อว่าโรคุโรคุปิหรือสาวคอยาวเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ยังต้องคำสาปและอาถรรพ์เมื่อตกกลางคืนจะยืดคอยาวไปได้ยาวมากๆมักจะเป็นเฉพาะในผู้หญิงมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์สาวคอยาวจะดูดพลังของเหยื่อที่เป็นทั้งคนและสัตว์และจะใช้ลิ้นเพื่อดับตะเกียงซึ่งสาวคอยาวมักจะเป็นผู้หญิงที่ต้องพบกับรักที่ผิดหวังเพราะเมื่อสามีพบว่าภรรยาของตนเป็นสาวคอยาวก็มักจะหนีไปด้วยความหวาดกลัวส่วนมากสาวคอยาวมักจะแฝงตัวอยู่กับคนธรรมดาได้แต่ต้องทุกข์ทรมานกับการพยายามซ่อนร่างจริงของตัวเองถึงแม้ว่าสาวคอยาวจะพยายามปกปิดร่างกายที่แท้จริงแต่ความที่เป็นผีทำให้มีความรู้สึกจำเป็นจะต้องกลายร่างเป็นสาวคอยาวออกมาเสมอๆสาวคอยาวมักจะแสดงร่างจริงออกมาต่อหน้าพวกขี้เมาหรือพวกงี่เง่าเท่านั้นสาวคอยาวนั้นไม่มีนิสัยชอบหลอกคนเหมือนผีร้ายๆตัวอื่นๆเพราะยังมีความเป็นมนุษย์อยู่มากทั้งยังคิดว่าตัวเองสามารถใช้ชีวิตเป็นมนุษย์อย่างปกติได้บางครั้งอาการคอยาวจะเกิดขึ้นในตอนหลับเท่านั้นและเมื่อตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าตัวเองปวดคอมากๆและจะฝันเห็นสถานที่แปลกๆต่างๆในมุมมองที่แปลกๆอีกด้วยจบไปแล้วนะคะกับตำนานคุโรคุโรบิสาวคอยาวของเรานั่นเองยังไงผีตัวต่อไปจะเป็นอะไรติดตามชมนะคะบ๊ายบาย